คลิปนี้มาสอนเทคนิคครับไม่ใช่สอนนี่อาจจะมาบอกเทคนิคมาดูดีกว่าเนี่ยผมตีลูกไฟหลังนะครับก็คือเวลาเราฝึกซ้อมก็ฝึกซ้อมกับกำแพงก็ได้นะครับนอกกำแพงแล้วก็ฝึกไฟหลังนะครับเวลาลูกจับพันเราก็สามารถใช้แก้ปัญหาได้นะครับลูกไฟหลังนะครับก็เวลาฝึกก็ฝึกกับกำแพงนะครับกำแพงนี้เราเวลาตีทิ้งก็จะได้ตีบ้างไม่จะตีบ้างก็ไม่แน่ใจนะครับเราฝึกง่ายๆนะครับนี้นะครับฝึกก็ไม่ค่อยนะครับแต่ไม่ค่อยยากนะแรกๆนะครับเป็นตัวดีอ่ะแต่ดูดีอ่ะผู้ชายผู้ชายนี่เราอยู่ฝึกงานศิลป์มาดูดีดูแวนดูแวนใช่ดูดีดีอ่ะดูเขาควรนะผู้หญิงผู้ร้องบ้างอะไรนะผู้ร้องหน้าตาที่เหมือนจบรังสิตเลยนะหรือถ้าตายพวกเก่งรังสิตรังสิตจะเก่งยังไงวะที่เก่งมันจะเนี้ยสุดโต่งหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยครับที่จะเป็นแข่งได้สนุกครับนี่เขาบอกไม่ใช่เขาบอกเจ้านายบอกมีคนตกว่าดูห่างกันมองอะไรเยอะสุดเลยนะพี่ห่างนี่ไม่รู้เลยผู้หญิงเยอะไม่สวยมากแต่ว่าบางการได้หน้าตาก็พอกับตัวอย่างนี้นะระดับเดียวกันแต่งหน้าผมสวยเราก็ยิ้มยิ้มโอเคครับแค่นี้นะครับลูกก้อยหลังนะครับลองไปตีดูนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ก็ต้องมีแรงสปริงหลังไม่ถอยนะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ผ่านที่ขำๆที่แบบนี้ครับแค่วอร์มก็ห่อนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ